รถมันก็10กว่าปีทุกคันขึ้นไปก็เห็นด้วยครับในด้านความปลอดภัยก็เห็นด้วยเพราะว่ามันก็ช่วยลดอุบัติเหตุไปได้อีกส่วนหนึ่งเนี่ยนะคะเป็นเสียงสะท้อนมาจากผู้ประกอบการรถตู้วินกรุงเทพมหานครนครสวรรค์ก็บอกว่าเห็นด้วยถ้าจะหากให้เปลี่ยนเป็นรถตู้โดยสารสาธารณะจากเดิม 13-14 ที่นั่งเปลี่ยนเป็นรถไมโครบัส 20-30 ที่นั่งตามที่กรมการขนส่งทางบกออกประกาศนะคะก็เห็นด้วยแต่ว่าสิ่งที่ผู้ประกอบการต้องการให้ภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือก็คือเรื่องของแหล่งเงินทุนในการเช่าซื้อเพราะว่าภาระค่าใช้จ่ายนั้นก็ค่อนข้างสูงอยู่ค่ะของการเงินสนับสนุนนะเพราะว่าผู้ประกอบการบางคนก็ไม่มีทุนที่จะไปซื้อรถราคาเป็นล้านนะครับบางเดี๋ยวนี้เป็นล้านบางวีผู้ประกอบการก็แบบประกอบหาเช้ากินข้าวเงินส่วนนี้ก็ไม่มีอยากให้รัฐบาลสนับสนุนเรื่องกองทุนเรื่องกู้เรื่องกองทุนที่อยากจะกู้ออกมาไม่ได้บ้างนะครับแน่นอนนะคะมีเสียงสะท้อนมาแบบนี้ภาครัฐก็ไม่ได้นิ่งเฉยเหมือนกันเพราะว่าคิดหาทางไว้ตั้งแต่ช่วงต้นที่ออกมาตรการนี้มาแล้วนะคะซึ่งทางกรมการขนส่งทางบกนี่แหละเขาได้มีการลงนามความร่วมมือกับธนาคารและบริษัทสินเชื่อนะคะเพื่อมาช่วยเหลือผู้ประกอบการในโครงการเปลี่ยนรถโดยสารประจำทางขนาดเล็กแทนรถตู้โดยสารนะคะซึ่งก็มีวงเงินกู้ต่อราย20ล้านบาทในอัตราดอกเบี้ยต่ำนอกจากนี้ก็มีเรื่องของประกันชีวิตด้วยนะคะซึ่งมีวงเงินกู้โครงการ 2,000 ล้านบาทด้วยกันค่ะทางฝ่ายรัฐบาลหรือทางคณะทำงานได้มีทางกรมการขนส่งมีมาตรการในการส่งเสริมโดยหาแหล่งเงินทุนโดยธนาคารกรุงไทยหรือมาตรการในการส่งเสริมในการที่จะเปลี่ยนสภาพเปลี่ยนรถใหม่ให้กับผู้ประกอบการนะครับในการที่จะนำรถเก่าเอาไปจำหน่ายแล้วเป็นเงินทุนเพื่อมาออกรถใหม่อันนี้เป็นมาตรการส่งเสริมก็สามารถที่จะออกรถใหม่แล้วก็สามารถที่จะใช้บริการประกอบการได้ต่อไปจนครบอายุ10ปีสำหรับรถตู้ที่กรมการขนส่งทางบกไม่ต่อการจดทะเบียนนะคะก็เป็นรถตู้ที่มีอายุการใช้งานเกิน10ปีอย่างวันที่30กันยายนนี้จะมีรถตู้ที่ครบอายุการใช้งานถ้าแบ่งเนี่ยเป็นหมวดที่1รถตู้โดยสารที่วิ่งในกรุงเทพมหานครมีประมาณ954คันหมวด2วิ่งกรุงเทพต่างจังหวัดมีอยู่379คันค่ะซึ่งถ้าหากฝ่าฝืนนำรถมาวิ่งรับส่งผู้โดยสารก็จะถูกจับแล้วก็มีโทษปรับตั้งแต่ 50,000 ถึง 200,000 บาทนะคะขณะที่ปัจจุบันนี้มีผู้ประกอบการเริ่มนำรถโดยสารขนาดเล็กมาให้บริการทดแทนรถตู้โดยสารในหมวด2และหมวด3ก็คือรถที่วิ่งระหว่างจังหวัดซึ่งครบอายุการใช้งานแล้ว70คันผู้โดยสารที่เคยได้ใช้บริการอย่างเช่นนางสาวชื่นกมลคิดดีเนี่ยได้ใช้บริการรถไมโครบัสนะคะเดินทางกลับบ้านที่จังหวัดตราดมาหลายครั้งบอกว่าสะดวกสบายแล้วก็รู้สึกว่ามีความปลอดภัยมากขึ้นค่ะคือรถตู้มันจะแบบคงเค้งมากกว่ารถมินิบัสอะค่ะแล้วก็มันก็แบบคือมันไม่ได้เร็วเหมือนรถตู้อะมันจำกัดความเร็วใช่ไหมมันนั่งสะดวกสบายมากกว่าเดิมแล้วก็รู้สึกปลอดภัยค่ะแต่รถตู้มันเฉียววุบวับวุบวับอะเคยนั่งรถตู้มันดูใช่บางทีบางคนก็ขับเร็วขับตอนแต่ก่อนเขาไม่ได้เป็นอะไรนะมิเตอร์ไอ้แบบที่ว่าจับความเร็วอะใช่ถ้าเปลี่ยนเป็นเรานั่งมินิบัสเราก็สัมผัสได้ว่ามันสบายกว่าใช่สบายกว่าแล้วก็รู้สึกปลอดภัยมากกว่าก็น่าจะปลอดภัยดีกว่ารถตู้เพราะว่ารถตู้นี้จำนวนคนที่ขึ้นนี่จะเยอะกว่าเพราะปกตินี่จะนั่งประมาณ10คนรวมถึงคนหน้าด้วยนะหน้าตอนนี้มันนั่งประมาณ13หรือ15น่าจะดีกว่าความสะดวกสบายด้วยและปลอดภัยกว่าทั้งนี้กรมการขนส่งทางบกมั่นใจนะคะว่าวันที่1ตุลาคมประชาชนจะไม่ได้รับผลกระทบเนื่องจากได้ร่วมกับทั้งขสมกและบขสเตรียมรถที่จะเข้ามารองรับให้บริการประชาชนแล้วค่ะ